รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัปดาห์ที่แล้วกับครั้งแรกของรอบเซมิไฟแนลบอกตรงๆว่าทุกคนไม่ใช่มืออาชีพแต่รวมกันแล้วเป็นมืออาชีพแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมบ้านเราอยากจะเอาโชว์นี้ไปให้เขาดูพวกคุณได้ชนะใจคนทั้งประเทศค่ะทีมที่มีคะแนนโหวตสูงที่สุดTTT 04 Will Sheldon ผมก็อยากจะขอบคุณพี่น้องทั้งบ้านแล้วก็คุณครูแล้วก็ผอ.รวมถึงพ่อแม่ด้วยนะครับที่คอยให้กำลังใจพวกเรามาตอนนี้เราเหลือ2ทีมและเราต้องการเพียง1ทีมเท่านั้นจะต้องผ่าน3ใน4เสียงมนัสยาอายุค่ะมนัสยาอายุค่ะมนัสยาอายุครับขอบคุณเทคแฟนโหวตทุกคนมากค่ะแล้วก็รอบไฟนอลเราจะทำให้คนไทยสนุกแล้วก็มีความสุขกับเราที่สุดจริงๆค่ะในที่สุดเราก็ได้2ทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและ6ทีมในสัปดาห์นี้คือ TGT 07 บางกอกเวกอัพวันนี้พวกเราจะทำให้ดนตรีไทยไปเต้นอยู่ในหัวใจของพวกคุณครับTGT 08 Next Cool ความเป๊ะของโชว์ในวันนี้จะทำให้ทุกคนตะลึงอย่างแน่นอน TGT 09 BKK Group ผมจะทำให้ทุกคนได้รู้ว่าดนตรีสามารถฟังได้ทุกที่แม้แต่ในความมืดครับ TGT 10ชมพู่และทับทิมวันนี้ป้า2คนจะทำให้เวทีนี้ลุกเป็นไฟ TGT 11 Metro Grouper ถึงพวกเราจะดูไม่น่ารักครับแต่การเต้นนะครับจะทำให้พวกคุณรักเราครับและ TGT 12หมีธนสิทธิ์สิ่งที่ตั้งของผมในวันนี้นะครับจะทำให้ทุกคนมีความสุขครับใครจะได้เป็น2ทีมเข้าสู่รอบไฟนอลในสัปดาห์นี้ได้คุณเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินจาก Workpoint Studio นี่คือ Thailand's Got Talent Season 4 4D ในรอบเซมิไฟแนลขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรของเราณเน็กเกเสพสวัสดิ์ปานลักกวงณอยุธยาซีซั่น 4 4D กล้าได้อีกทำได้อีกกับเรโซน่านี่เป็นสัปดาห์ที่2แล้วครับที่เราจะคัดเลือกหาทีมที่ดีที่สุดครับเข้าสู่รอบไฟนอลกันเลยทีเดียวในแต่ละสัปดาห์เราต้องการ2ทีมครับวันนี้มี6ทีมที่จะเข้ามาแข่งขันกันและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฮะเราได้2ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลแล้วนะฮะสัปดาห์นี้จะเป็นทีมไหนคุณผู้ชมทั้งประเทศเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสินนะครับและที่สำคัญนะครับคะแนนโหวตสูงสุดอย่างที่บอกสำคัญจริงๆสำคัญผมย้ำเลยว่าต้องโหวตกันเข้ามาอย่างบ้าคลั่งและแน่นอนตอนนี้กรรมการทั้ง4ท่านพร้อมอยู่แล้วนะครับนิติพงษ์ฮอนาค่ะพรชิตาณสงขลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพัชรศรีเบนจมาศและเบนชลาเชษฐ์โหวตกันเข้ามาเยอะๆเลยนะฮะอย่างที่บอกก็คือชอบอย่างเดียวไม่พอต้องเชียร์ด้วยนะฮะแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนกติกาและเงินรางวัลทั้งหมดของซีซั่นนี้กันก่อนเลยครับและสำหรับกติกาในการโหวตเรามีทีมที่แข่งขันในวันนี้ทั้งหมด6ทีมทีมใดที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดจะได้เข้ารอบไฟนอลส่วนคะแนนโหวตรองลงมาอันดับ2และอันดับ3จะถูกคัดเลือกจากกรรมการทั้ง4ท่านให้เข้ารอบไฟนอลตามไปอีก1ทีมและทีมใดจะเป็น2ทีมที่ผ่านเข้ารอบในวันนี้มาร่วมเชียร์ร่วมโหวตกันได้เลยครับ
ในส่วนของเงินรางวัลนั้นผู้ที่ชนะเลิศในซีซั่น4นี้จะได้รับรางวัลเงินสด5ล้านบาทจากเรโซนาและอีก5ล้านบาทจากเรโซนาเมนรวมมูลค่าทั้งสิ้น10ล้านบาททั้งหมดก็คือกติกาและเงินรางวัลประจำซีซั่นนี้ครับตอนนี้กรรมการคนที่5ก็คือคุณผู้ชมทั้งประเทศเตรียมตัวทำงานแล้วครับเพราะผมจะทำการเปิดโหวตนั่นก็หมายความว่าตอนนี้คุณผู้ชมโหวตได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องรอให้การแสดงเริ่มต้นก่อนเลยและอีกช่องทางนะฮะการโหวตในซีซั่นนี้พิเศษมากเป็นการโหวตผ่านแอปพลิเคชัน ScanAd และยังได้คะแนนสะสมพิเศษจาก Resona ด้วยนะครับมาเลยฮะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตอนนี้พร้อมแล้วทีมแรกในวันนี้นะครับพวกเขาคือเด็กไทยที่อยากให้คนไทยรู้ว่าดนตรีไทยก็สนุกได้ที่ TGT07 บางกอกเวกับบอกว่ามันดีมากๆคือเป็นกลุ่มที่สามารถเอนเตอร์เทนคนได้พวกเรารวมตัวจากการที่มีความฝันครับความฝันที่จะอยากให้วัยรุ่นเนี่ยมองดนตรีไทยแล้วเท่แล้วรู้สึกว่ามันสนุกพวกเราก็เลยคิดที่จะเอาดนตรีไทยเนี่ยมาผสมกับอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ซึ่งเป็นเพลงของวัยรุ่นแล้วก็เป็นกระแสครั้งโลกกำลังให้ความสนใจกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับความพิเศษในรอบนี้นะครับพวกเราจะนำเอาการละเล่นประเพณีของไทยเข้ามาสอดแทรกกับเนื้อหาเพลงของพวกเราให้เหมือนทุกคนเนี่ยอยู่ในโชว์ของพวกเราไม่ได้แค่นั่งดูโชว์เฉยๆสืบสานสร้างสรรค์ให้วัฒนธรรมไทยของพวกเราคงอยู่ต่อไปบางกอกเวกอัพและทีมแรกในวันนี้TGT07บางกอกเวกอัพThank you.
ไม่น่าเชื่อพอกลองมาอยู่ในมือคุณเหลือเท่ากระป๋องน้ำอารมณ์เลยโอ้โหมหัศจรรย์จริงๆฮะสมศักดิ์ศรีในความเป็นโชว์แรกของสัปดาห์นี้จริงๆบอกพวกเราสิครับคุณรู้สึกยังไงกับการแสดงของคุณแล้วก็คุณอยากจะบอกอะไรกับคนไทยทั้งประเทศครับครับก็วันนี้พวกเรามีความสุขมากครับที่ได้ทำในสิ่งที่พวกเรารักแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้พวกเราจะทำให้ดนตรีไทยไปเต้นในหัวใจของทุกคนครับคุณนิติพงษ์ฮะคุณดูการแสดงของพวกเขาแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณบอกผมหน่อยพวกเธอเป็นคนไทยรุ่นใหม่ที่ฉันภูมิใจที่สุดพี่ภูมิใจตัวเองมากที่เลือกพวกเธอเข้ามาในรอบนี้และเชื่อว่าคนดูจะผลักดันให้พวกเธอเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศขอบคุณคุณนิติพงษ์ครับคุณพรชิตาล่ะครับคนดนตรีเนาะเขาเชียร์กันเนาะเขาเชียร์กันเขาเชียร์กันเนาะคือเป็นรู้สึกว่าเป็นวัยรุ่นที่กล้ามากนะคะเพราะว่าปกติดนตรีไทยเนี่ยก็เป็นดนตรีที่เด็กวัยรุ่นอาจจะเล่นน้อยลงแล้วแต่พวกคุณยังชื่นชมกับมันอยู่แล้วที่กล้ากว่านั้นคือเอามันมาผสมกันกับดีเจมันไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันได้นะพี่ว่านะแต่วันนี้พวกคุณทำได้แล้วทำได้ดีด้วยค่ะขอบคุณครับคุณพรชิตาครับแม่จ๊ะจ้าพ่อจ๋าแม่ว่ายังไงล่ะจ๊ะก็ดีจ้ะถ้าจะเอาวงนี้มาเล่นในงานแต่งเราดีไหมจ้าพ่อจ๋าอย่างเช่นแบบพ่อเกรงว่าช่วงลูกเราบวชอะไรเงี้ยดีไหมจ้าพ่อจ๋าพ่อเกรงว่าญาติผู้ใหญ่จะทำตัวไม่ถูกนะจ๊ะจ้าจ้าคุณดูการแสดงของพวกเขาเป็นไงครับที่เขาบอกว่าเสียงดนตรีของพวกเขาจะมาเต้นในใจของพวกเราคุณทำสำเร็จแล้วค่ะขอบคุณพัชรศรีครับคุณเบนชลาทิศแล้วครับวันนี้คุณดูยิ้มแย้มทีเดียวผมทราบว่าหลายๆคนก็คงรู้ว่าดนตรีแบบนี้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยได้รับความนิยมมากแล้วเวลาจัดคอนเสิร์ตทีเนี่ยคนเข้าไปดูคอนเสิร์ตเป็นแสนๆคนนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าโชว์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปเล่นอยู่ในคอนเสิร์ตแบบนั้นเนี่ยฝรั่งเต้นกันอย่างบ้าคลั่งแน่นอนครับแล้วก็คุณเป็นความภูมิใจของคนไทยเจ๋งมากขอบคุณคุณเบญจราทิตย์ครับแต่กรรมการคนที่5ก็คือคุณผู้ชมทั้งประเทศต่างหากแล้วครับที่สำคัญที่สุดถ้าอยากให้พวกเขาไปสู่รอบไฟนอลแล้วก็พิมพ์เดี๋ยวนี้เลยฮะที่ GT07 แล้วส่งมาที่483-8999เดี๋ยวนี้เลยครับตอนนี้พวกคุณเป็นความภูมิใจของกรรมการทั้ง4คนและทุกคนในฮอนี้แต่ทั้งประเทศจะว่าอย่างไรต้องลุ้นกันครับที่ GT07 บางกอกเวกัสช่วงหน้านะครับผมบอกได้เลยว่าเราจะได้พบกับทีมคัฟเวอร์ที่ดูกี่ทีก็เป๊ะตลอดเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวสนับสนุนโดยเรโซน่าผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเรโซน่าเมนเรโซน่าสนับสนุนทุกความกล้า